พลังสูงแม่ตาหยุดอยู่บ้านจับตัวรถกำลังพูดความด้วยตัวท่านสวัสดีครับเสียงที่ทุกท่านได้ยินอยู่ขณะนี้เป็นเสียงความปรารถนาพลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4โดยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4ได้ร่วมมือกับอำเภอพบพระมาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19ครับซึ่งรัฐบาลมีความห่วงใยเป็นอย่างมากจึงขอความร่วมมือประชาชนอยู่บ้านหยุดเชื้อให้ทุกท่านร่วมใจกันต้านภัยจากโรคโควิด-19การติดไวรัสโควิด-19ยังมีเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆทุกวันให้ติดตามข่าวหลังจากสื่อต่างๆที่ได้รายงานให้ทุกท่านได้ทราบเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเพิ่มยอดผู้ติดเชื้ออีกรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดตามคำแนะนำดังนี้ครับอยู่ในที่พักอาศัย14วันหลังจากการกลับจากต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ 2. ภาชนะร่วมกับผู้อื่นให้กินร้อนช้อนตัวเองมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์ 70% นาทีต่อการล้าง1ครั้ง 4. เมื่อออกนอกบ้านและอยู่ห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตรที่ชุมชนและพื้นที่แออัด 6. หรือกิจกรรมชุมนุมต่างๆ 7. หากมีอาการเป็นไข้ไปหาหมอใกล้บ้านไม่ออกบ้านซึ่งถ้าพี่น้องประชาชนทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของเราแล้วจากโรคโควิด-19 อย่างแน่นอนครับอิสรภาพและตกอยู่ในสงครามโรคระบาดลดเคลื่อนย้ายชุมนุมยึดสันสันที่เป็นรูปยอดฮิตราชฮิตคนทั้งโลกจากตัวลดความเสี่ยงมักจะเป็นร้ายกันลดการไปพื้นที่ชุมชนและพื้นที่แออัดหกหรือกิจกรรมชุมนุมต่างๆเจ็ดหากมีอาการเป็นไข้ไอพวกเราจะมาให้ความรู้วิธีสังเกตและวิธีป้องกันที่สาธารณสุขได้สรุปอาการวันต่อวันที่ให้พวกสังเกตได้ดังนี้ครับวันที่หนึ่งคนในคอร้อยไม่มีไข้ไม่เหนื่อยเล็กน้อยพูดเริ่มเจ็บในคอชัด 5.5 ปวดหัวเล็กน้อยท้องเสียอ่อนๆในคอพูดแล้วรู้สึกเจ็บอ่อนเพลียเล็กน้อยปลอดวัดไข้จุดถึง 36.7 อ่อนเพลียปวดข้อต่อได้37ไอแห้งปวดคออ่อนเพลียคลื่นไส้หายใจลำบากเป็นครั้งคราวท้องร่วงอาเจียนวันที่7มีไข้ถึง 37.8 ไอต่อเนื่องมีเสมหะท้องร่วงมากอาเจียนวันที่8
หายใจลำบากไอต่อเนื่องปวดหัวข้อต่อไส้และปวดก้นวันนี้เก้าไม่ดีท่านสูงมากอาการสูงมากต้องต่อสู้เพื่อหายใจหรือน้องทุกท่านจะเช็คตัวเองแบบนี้ทุกเช้าคือให้ทุกท่านและให้ได้นาน10วินาทีซึ่งถ้าเราสามารถทำได้โดยการอื่นเช่นแน่นหน้าอกนั่นแสดงว่ายังไม่มีในนั้นบ่งชี้โดยพื้นฐานว่าเรายังไม่ติดเชื้อจากโควิด-19ถ้าไม่อยากถูกกักบริเวณคาดอิสระภาพ